สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้กระเทยเฒ่าค่ะ15อันไปเก็บข้าวโพดข้าวโพดนมสดกับข้าวโพดมันหลากสีน่ะค่ะปลูกไว้ปีนี้ปีแรกค่ะที่เพิ่งลงปลูกว่าใส่ถุงซ้ำน่ะมันสิได้ผลบ่มื้อต้องขอบคุณร้านสาวที่แบบถ่ายวิดีโอให้นะคะว่าสิเอิ้นบ่ได้ก็โอ้ยบอกแล้วบอกอีกค่ะจนสิผิดกันอารมณ์ดีแล้วล่ะค่ะกินข้าวแล้วบ่ผิดกันเด็ดค่ะนาทีสนี่น้อยคุณยายคือสุ่มสามเนี่ยอะไรคะป้าชุดคุณยายแหมค่ะชุดยังคะป้าคืออยู่แอฟริกาใต้เนี่ยเหลือมาคะใส่อันยืมย่างอันผ่านห้างย่างมือขึ้นบอรถจิบวัดส้นค่ะป้าว่าเป็นบิ๊กมาม่าวันนี้เนี่ยชุดเพื่อนอย่าใส่เลี้ยวกว่านะครับบ้านกันค่ะก็จะว่าเขาเป็นบ้าเขาวางไว้ให้เราเนี่ยอันนี้มาละค่ะเก็บตัวค่ะนี่ก็สิเก็บข้าวโพดต้องลงมาละก่อนมาละหยักค่ะโอ้คุณย่าขาเป็นร้านห้อนค่ะโอ๊ดเอาโอ้ยพึ่งออกมานึงนั่นน่ะนี่เห็นว่านี่หน่วยกำลังงามค่ะใช่มาละกินนกยักษ์บ้านใหญ่ได้เนี่ยโอ๊ดตาลายบ้านใหญ่ได้นี่ค่ะโอ๊ดเอาโอ๊ตเอาค่ะไม่เห็นไทยเห็นทุกนี่นี่เขาพวดค่ะเขาพวดค่ะมารุ่นนะคะใส่เบิ้มใส่แล้วโอ้โหโอ้โหแอมบอกค่ะอักเอาเลยค่ะสำเร็จยุตินี่คุณแม่เกียบเกียบลงก็ดีละเกียบลงเกียบพอได้กินใช่กินได้ป่ะนี่บ่อันนี้มันเป็นน้ำสดจ้ะอันนี้ยังอันสีข้าวโพดสีถือว่าผ่านนะคะอันนี้ผ่านค่ะทามิล่าค่ะเพราะคะแนนเต็ม10ให้9.99ค่ะแน่ไม่มีละเดี๋ยวสิเข้าไปเองไหนเบิ้งไหนบ้างน่ะไหนสวยที่สุดค่ะแล้วคุณยายต้องตัดต้นทำความสะอาดเยอะที่หลังนะคะวันนี้อากาศร้อนค่ะแอบหนึ่งนะคะลูกหมดการการมองไหนล่ะยายนะการมองไหนล่ะการเปิดตัวแหละนั่นนี่โอ้ยมาเข้าไปน้ำดอกเด้อยานงูกัดค่ะยานแมงมุมกับพ้องนั่นจะติดปอกในพี่น้องในเบิ้งกันเช่นค่ะแล้วก็พี่ค่ะโอ้ยนายตากับสุดคุณยายเด้อเนาะคุณยายค่ะอาหารหนามาเนี่ยมึงอย่าบนตุ่มหูคุณยายน่ะซื้อมาจากใครคะคุณยายของผู้ใดบุบ้างไปทั้งของเต็งตัวค่ะเศร้ามาเลยค่ะทั้งสุดยาลากันเด้ออยู่มาเส้นเนี่ยโอ้ยหลับบ่ได้เนี่ยตุ่มหูมันมันเมียนตุ่มหูเนี่ยน่ะนะคุณยายไม่ยังสระเนี่ยมันกิบหนีผมฉันแน่กิบหนีผมจ้าได้แล้วบ่เจ็บบ่คุณยายโอ้ยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยผู้บ่าวรอบพ่อบ่ต้องทายแต่ได้อย่างอายเพิ่นแค่ฝ่ายเป็นยังอยู่แล้วนี่เนาะอันนี้ขึ้นหน่อยพี่ไม่ใช่พวกนี้โอ้ยมันเหลือร้านเดี๋ยวน้องได้เบิร์ดอีกแล้วนั่นน่ะอันนี้อีกเอาคุณมีต้นเราฝั่งหนึ่งคุณยายจำได้หน่อยเนาะของมาตรฐานเนาะมันบริปูไม่ดินเนาะใส่เบิ้งทานบ่นี่อันนี้มันเพียลงคุณยายคือพอเบิ่งดีดีแล้วเขามาเก็บก่อนไหนไหนโอ้ผ่านผ่านไหมคะผ่านค่ะโอ้วันนี้ผ่านค่ะให้คะแนนเต็ม10ค่ะคุณยายแต่อันข้างบนไม่เอานะคะไม่เอาไหมคะไหมมันนะคะอันนี้เลยค่ะกำลังงามเดี๋ยวเบิ่งซอยเนี่ยค่ะนั่นล่ะค่ะได้แล้วล่ะอย่าลงโอ้ยได้จักฝากตัวคุณยายสักครู่ค่ะอิ่มย่อนบ่เนาะอิ่มเนื้อกำลังตกเนื้อตกซิๆไปไปคุณยายขาค่ะระวังหน้าเข่าฟ้าด้วยจ้ะโอ้ยขอมาเพียดานจ้ะสิใส่ขี้มีหยังหล่ะจังสิหายอ่ะโอ้ยกินหลอกเขาเล่นแล้วบ่เล่นเบิ่งแล้วเนาะใส่ใส่อู้บักอึกบักอึกมาอึกมาอึกบักอึกเห็นเห็นมาอึกลูกเบลอเลยน่ะ
ก็มันได้เบิดแล้วเนี่ยเนี่ยสิใส่อีกฟังหน่อยฟังจ้อยแท้เราเริ่มกับตามต้นนั่นละค่ะเอาปอกกระต้านก่อนร้านกินผู้เดียวกับว่าอิ่มหรอกง่ายจ๋าใส่ฟักในไหนก่อนฝักในบ่คั่นได้ได้จ้าเบิ่งไหมมันสิจ้าจ้าบ่ได้เทื่อใกล้แล้วอีกประมาณ 3-4 มื้อเอาคุณยายนี่พี่ใจร้อนแท้ไปใส่ต่อโอ้หาบ้านเราสิย่างยังไงล่ะจ้าย่างมาทางนี้ถามคุณยายไหมเดี๋ยวค่ะอันนี้ผลพันธุ์นะคะอันนี้พันธุ์นี่มันจะมีสีผสมค่ะแต่ว่าพันธุ์อันก็ไปนะคะเป็นพันธุ์นมสดติ๊ดๆถ้าว่ากินสดได้เลยค่ะนี่นี่พ่อได้ไปค่ะเนี่ยย่างเลยจ้ะคุณยายดู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 คุณยายตรงเมืองไหมมันอ่ะไหมมันโอ๊ยไหมค่ะนี่เลยค่ะลูกแพ้พ่อเพิ่งแพ้นี่นี่ใส่ค่ะบ่ทันได้เนาะยังอ่อนๆอยู่เฮายังเป็นมันนมนมโพดใส่เบิ่งอีกประมาณอาทิตย์นึงบ่เห็นแน่นะส้มไปอือประมาณอาทิตย์นึงแม่นอันนี้ก็สิบ่ได้เบิดล่ะค่ะมันพร้อมกันเนาะใช่แล้วค่ะใช่แล้วสภาพไหนค่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้อันนี้อีกประมาณสักอาทิตย์ก็ยังบ่ได้ค่ะเนาะสักอาทิตย์2อาทิตย์อีกอาทิตย์นึงจ้ะประมาณวันเด็กก่อนหอดวันเด็กมื้อใดละวันเด็กวันเสาร์ที่2ของมกราคมค่ะอะล่ะคะทําไมคุณยายจําแม่นจังอ่ะคะรู้ค่ะเขารู้ตั้งแต่อยู่ประถมนะคะเหรอคะเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีค่ะวันเด็กค่ะอันนี้น่าจะได้ล่ะค่ะทําบุญส้มขามาขายมาจ่อๆมะลุนน้ําแก่นนะคะเย้เสียเฮ้ยตื่นเต้นไอ้เหม็นคนบ่เคยเห็ดเนาะอุ้ยถ้าเจ้าปู่ประจําแล้วเจ้าละบ่ตื่นเต้นได้ซ้ํานี่ได้บ่นี่ไหนมายังอ่อนอยู่ค่ะใส่ยังอ่อนอยู่ค่ะได้แล้วได้แล้วมันบ่เห็นเดี๋ยวก่อนคุณยายก็ได้เนาะใส่เอาบ่คุณยายถือไปเปิดมันเป็นน้ํานมโคตรน้ำนมลองเบิ่งบ่ล่ะครับแล้วบ้างเอาหักเลยหักเลยหักก็หักที่หลายให้เหนียงโอ้คุณยายเหนียได้ครับนี่นะคะนี่ได้แล้วแต่ว่าได้แล้วเฮ้ยอยู่ไว้อยู่ซื้อเดี๋ยวสีเห็ดเอาหักรูปบ่นี่ครับกินสดเอาบ่บ่กล้ากินนี่ง่ายสิกินอ่ะเด้อใช่บะเท่าที่ก้วนค่ะบะเท่าที่ก้วนค่ะข้าวโพดนมสดค่ะใช่ก็โอเคนะลองเบิ่งเนาะ 60% ลองเบิ่งบ่เคยกินเลยเนี่ยปากแดงๆกินได้บ่เนี่ยโอ๊ยแซ่บเป็นไงจ้าหวานบ่สดเบิดมื้อเลยค่ะหวานเอาไว้หลานกินน้ำเนี่ยคุณยายบ่จ้ากล้ากินบ่ถ้าว่าหลานจะเอาไปต้มบ่ต้องเอาไปล้างก่อนมาเอามาเบิ่งทั้งนี้มั้ยหือโอ้เห็นหลังคุณยายแล้วอู้สามคนละแก้คือแม่เสิร์ชแท้คุณข้างหลังแม่บ่ได้จักอันดอกพี่น้องคือยายย่งก็คือเนาะคือหอดเพิ่นตัวล่ะเป็นหอดกับไปยูน้ำเล่าที่ล่ะคะบ่จ้ะไหนคุณยายไปก่อนอันนี้ได้ละล่ะเนาะบ่จ้ะพูดเองนี่ครับบ่คันได้ได้คุณยายโอ้ยยังไงหน่อยมันสิได้จังไหนนั่นน่ะเอาล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิปอกให้พี่น้องได้เบิ่งกันอยู่หม่องโฮมๆไปยังไปปอกไปปอกแล้วสิท้ายลูกให้พี่น้องได้เบิ่งโอ้ยเวียนหัวน้ำคุณยายสุดกะแม่นไล่คักไล่เนี่ยสุดผู้ใดเนาะนี่เนาะครับคือสิบาทเป็นไดคุณยายใส่คือเป็นจังตลก
คือเป็นคือเป็นคือคนผีบ้าเคยกระโดดอย่างไรอยู่เบาอยู่เลยแต่หลานใช้คืออันสเลนเดอร์แท้อย่าแต่เธอเด้อที่บ้านจะของครับที่บ้านไหนเขาใส่เขาละงามก็จะของกับว่าโลดจะของมันจะแต่งตัว3ชั่วโมงก็บ่ออกจากบ้านเด้อเพื่อผู้ลงคนถ่าถึงเหนื่อยค่ะง้อเลยได้เวลาย่ำหลานแล้ววันนี้คนบ่สวยแล้วแต่งโดนสุสันก็บ่ได้ลงยางกดต้นไม้เป็นชั่วโมงก็บ่ลงมาเอาละเดี๋ยวจังน้อยบอกให้พี่น้องเบิ่งงามๆกันค่ะว่าจะได้จับฝักคุณยายว่าไผอ่ะได้แสงได้ครับโอเคจับเข้าไปเดี๋ยวพาคุณยายดิอ้าวเอ้าหยังเป็นไรค่ะคุณยายหน้าแหลกเห็นก็เก้าแล้วอ่อนซ่อนฝีมือเจ้าของค่ะในสำแดงกับสิว่าสุดยอดของเฮาแล้วล่ะเนาะแต่เพื่อปลูกวันนี้ที่เพื่อรออุตส่าห์ลงทุนไปซื้อถุงซ้ำถุงบักไงกี่ดินเงินซื้อดินเกือบประมาณ 3,000 บาท ถ้า 3,000 บาทก็จะปลูกในอื่นไปเรื่อยๆนะคะเอาให้คุ้มค่ะเนาะฮะขอบคุณผู้ติดตามนะคะในช่องนี้ติคุณยายเอามาเบิ่งมาเบิ่งเบิ่งแกะก่อนเอาข้าวโพดกรุงเทพซ้ำนี่ละอันซุ้มงามๆมันบ่ทันได้พอได้จ้ะเอาซ้ํานั่นล่ะจ้ะฮะขอบคุณพี่น้องค่ะผู้ที่ติดตามที่ตาม YouTube ปอดฝันและพรฝากแชร์ซอยกด Subscribe ในเด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งกดติดตามทุกคลิปนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องคะแล้วก็คลิปต่อไปกะสิมีเพลงเอาลงให้พี่น้องได้ฟังกันเพราะว่าเพลงเก่าก่อนล้ําเก่าๆของห้อยปันดําจังซี่เป็นล้ําทํานองขอนแก่นก็สิฮักมาให้พี่น้องได้ฟังกันติดช็อตติดก่อนเด็ดก่อนไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ก่อนล่ำทำนองขอนแก่นนะคะนี่ต้องขอบคุณมือกล้องนะคะคุณดิท่านัทค่ะที่เสียสละการแต่งกายนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นอะไรเนี่ยตุ้มหูวะคะกิฟค่ะกิฟเอาไว้ทำไมคะก็กิฟหนีผมแต่คุณยายเอาไปหนีทำไมล่ะคะน่ะไม่เจ็บหรอคะเจ็บค่ะจะหดเราค่ะทรมานมากค่ะหูแล่หมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่ตามกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณยายจะทำไฮไลท์นะคะให้ใหญ่ด้วยI'm not afraid.